แทบจะทันทีที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชาและพวกทำรัฐประหารเมื่อปีพศ2557มีการออกคำสั่งคอสชอที่เรียกว่าคำสั่งทวงคืนผืนป่าในช่วงระยะเวลาเพียง5ปีที่คำสั่งนี้ใช้บังคับมีชาวบ้านถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับที่ดินมากถึง29,000คดีมีคนถูกตัดสินให้ติดคุกอย่างไม่เป็นธรรมจำนวนมากรวมทั้งที่ดินของคนจนถูก แย่งยึดรวมกันมากกว่า7 5 0 0 0 0ไร่ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในช่วงเวลานั้นต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแม้ต่อมาคำสั่งทวงคืนพื้นป่านี้จะถูกยกเลิกไปแล้วนะครับแต่รัฐบาลณขณะนั้นก็ยังคงเดินหน้าแย่งยึดที่ดินของกลุ่มชาติพันธุ์ต่อผ่านนโยบายคทชและการจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีเนื้อใน เป็นการบังคับให้ชาวบ,บ้านต้องยอมยกสิทธิ์ในที่ดินให้แก่กรมป่าไม้หรือกรมอุทยานแล้วค่อยไปขออนุญาตใช้แบบมีเงื่อนไขนอกจากนี้ยังมีการอ้างข้อตกลงของนานาชาติในเรื่องของการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนโดยกระทรวงทรัพย์ได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนรายใหญ่ปลูกป่าชดเชยการปล่อยกา๊าซคาร์บอนซึ่งตอนแรกก็ฟังเหมือนจะดูดีนะครับจนมารู้ในภายหลังว่า พื้นที่เป้าหมายในการปลูกป่าดังกล่าวนี้เป็นที่ดินทำกินของชาวบ้านซึ่งส่วนหนึ่งเป็นที่ดินทำกินของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงนะครับท่านประธาน่ิครพที่ผมได้กล่าวเท้าความถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาผมพูดเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่านโยบายแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าของรัฐบาลชุดนี้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสืบเนื่องกับรัฐบาลชุดที่แล้วอย่างมีนัยสําคัญ2ประการและเป็นปัญหาที่มีความสําคัญมากด้วยนะครับกล่าวคือขอส,ส,สไลด์ต่อไปนะครับประการที่1ก็คือเนื้อหาของนโยบายนี้เขียนด้วยถ้อยคําสั้นๆและกํากวมอ่านแล้วก็เกิดคําถามเต็มไปหมดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เข้าใจได้อย่างชัดเจน คือนโยบายแก้ไขปัญหาที่ดินของคณะรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินกำลังจะไปต่อยอดนโยบายของคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาอย่างไร้รอยต่อโดยเฉพาะการจัดให้ประชาชนเป็นภัยต่อผืนป่าแต่พร้อมที่จะยกให้แก่ในทุนใช้ได้ประการที่สองก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นคนที่มาจากพักพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นที่น่าเชื่อได้ว่ารัฐมนตรีคนใหม่นี้อาจจะเดินหน้ายึดสิทธิ์ในที่ดินของชาวบ้านต่อไปเพราะเหนือสิ่งอืง่นใดครับท่านเป็นน้องชายแท้ๆของพลเอกประวิตรวงสวุวรรณคนที่มีส่วนยึดที่ดินของชาวบ้านตามคําสั่งคสอชอและนั่งหัวโต๊ะคุมนโยบายที่ดินของรัฐบาลชุดที่แล้วซึ่งรัฐมนตรีคนใหม่ท่านคงไม่มีทางยอมรับหรอกว่า สิ่งที่พี่ชายของตัวเองทำตลอดเก้าปีที่ผ่านมานั้นผิดแล้วหันไปทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปสไลด์ต่อไปนะครับท่านประธานครับนโยบายที่ดินอ่านแล้วสามารถถอดความได้ว่ามีสารประเด็นหลักๆคือออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมแปลงสป,ปรกรให้เป็นโฉนดและปลูกป่าในที่ดินทำกินบนพื้นที่สูงโดยเฉพาะประเด็นปลูกป่าในที่ดินทำกินบนพื้นที่สูง ผมมีคําถามซึ่งอยากจะถามผ่านท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าตกลงแล้วที่ดินทํำกินของที่ดินทํากินของชาวบ้านที่ถูกยึดไปตามคําสั่งทวงคืนผืนป่ากว่า7จ0 0 0 0นห้าหมื่นไร่จะถูกยึดไปโดยถาวรใช่ไหม และโครงการยึดที่ดินของชาวบ้านมาปลูกป่าร่วมกับบริษัทเอกชนใหญ่เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนจะยังคงเดินหน้าต่อไปใช่ไหมนโยบายคอทชอที่แย่งยึดสิทธิ์ในที่ดินของชาวบ้านโดยเฉพาะเอาไปปลูกป่าจะยังคงเดินหน้าต่อไปอยู่ใช่ไหมครับและสิ่งที่ท้าทายคือชาวบางกลอยที่เขาถูกเผาบ้านไล่ที่ขณะนี้พวกเขากําลังเรียกร้องขอกลับคืนถิน่น ท่านจะทำอย่างไรบ้างครับนอกจากนี้นะครับพักเพื่อไทยได้ประกาศนโยบายที่ใช้หาเสียงก่อนเลือกตั้งว่าจะยุติความขัดแย้งเรื่องที่ดินกับรัษฎรรายเล็กรายน้อยแต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อำนาจบริหารประเทศนี้อยู่ในมือของคณะรัฐมนตรีเสรษฐาแล้วนะครับกรมอุทยานเพิ่งได้เร่งรัดจัดเวทีรับฟังความเห็นเพื่อประกาศ เขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยที่จังหวัดลำปางท่ามกลางข้อสงสัยว่าทับสิทธิ์ในที่ดินทำเกินของชาวปากยอจนชาวบ้านต้องออกมาเดินขบวนคัดค้านแล้วความขัดแย้งจะยุติลงได้อย่างไรล่ะครับในเมื่อปัญหาเดิมท่านไม่มีนโยบายแก้แต่เปิดหัวด้วยการเดินหน้ายแย่งยึดสิทธิในที่ดินของชาวบ้านต่อหรือว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยนั้นแท้จริงแล้ว เป็นเพียงแค่เทคนิคที่ใช้ในการหาเสียงเท่านั้นเองท่านประธานครับสไลด์ต่อไปนะครับผมขอเรียนผมขอเรียนว่าการให้สิทธิในที่ดินแก่กลุ่มชาติพันธุ์นอกจากจะทําให้พวกเขามีความมั่นคงในชีวิตแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยโดยรวมอีกด้วยนะครับปัจจุบันที่ดินทํากินบนพื้นที่สูงของกลุ่มชาติพันธุ์เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ผลิตอาหารที่สําคัญหลายๆอย่าง ป้อนสู่ตลาดทั้งภายในประเทศและส่งส่งออกไปยังต่างประเทศหากรัฐบาลเพียงยอมรับข้อเท็จจริงว่าพวกเขาอยู่ที่นั่นมาก่อนแล้วและออกเอกสารรับรองสินให้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากจะทําให้พวกเขาสามารถใช้ที่ดินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วหน่วยงานรัฐก็จะสามารถรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อให้ต่างประเทศเชื่อถือก็จะขยายโอกาสให้ไทยเราสามารถขยายการส่งออก ไปยังต่างประเทศนําไรายได้เข้าสู่ประเทศไทยได้นะครับผมขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีว่าเพื่อผลประโยชน์ของประเทศโดยรวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมอย่างน้อย3ประการครับขอสไลด์ต่อไปนะครับประการที่1ก็คือต้องเร่งแก้ไขกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับ,กบป่าไม้และที่ดิน ที่เป็นต้นตอของปัญหาให้สอดคล้องกับหลักการสากลที่ประเทศที่มีความก้าวหน้าแล้วเขาใช้กันคือการยึดระบบนิเวศเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาหรืออีโคเซนทริกที่มุ่งเน้นการจัดก,การทรัพยากรให้มนุษย์และป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนคนในท้องถิ่นสามารถใช้ที่ดินและทรัพยากรเพื่อให้มีชีวิตที่ดีได้แต่ต้องรักษาระบบนิเวศ ให้สมดุลต่อไปสไลด์ต่อไปครับประการที่2ก็คือพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินอย่างเป็นธรรมและเปิดโอกาสอย่างทั่วหน้าต้องยกเลิกข้อจำกัดเรื่องความรัชันและชั้นคุณภาพลุ่มน้ำเพื่อให้ที่ดินของกลุ่มชาติพันธุ์บนพืน้นทสูงสามารถเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ได้และออกเอกสารรับรองสิทธิ์อย่างเป็นธรรมได้สไลด์ต่อไปครับประการสุดท้ายก็คือส่งเสริมบทบาท ของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาทําหน้าที่ดูแลรักษาป่าอยู่แล้วให้เขามีสิทธิ์ในการจัดการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลสามารถทําได้เลยคือการผลักดันกฎหมายคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีทั้งฉบับของพรรกเกาไกล และฉบับของพรรคประชาชนที่ได้ร่วมกันเข้าชื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนั้นการใช้ที่ดินของพลเมืองบนพื้นที่สูงถูกตีตราว่าเป็นการบุกรุกป่ามาโดยตลอดผมหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้จะยอมรับสิทธิและความชอบธรรมในที่ดินของพวกเขาและทำให้ความหวังที่จะได้รับเอกสารสิทธิของพวกเขาเป็นจริงขึ้นมาขอบคุณมากครับ